งานสมโภชศาลเจ้าพึงเถากงมาประจำปี2567 1-10 พฤศจิกายน2567ริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นขอเชิญไหว้เจ้าและบูชาสิ่งของมงคลร่วมต้อนรับขบวนแห่เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชมเมืองแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตระการตาจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี10วัน10คืนชมฟรีตลอดงานมากเป็นงานประจำปีจัดต่อเนื่องยาวนานมามากกว่ายิ่งใหญ่และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วประเทศทางคณะกรรมการหวังว่างานในครั้งนี้จะยิ่งใหญ่และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นเพื่อสร้างให้เกิดรายได้แก่ประชาชนขอนแก่นประจำปี2567แล้วก็ท่านประธานหอการค้านะฮะอีฟการจัดงานในวันนี้รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงแต่ผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านนะครับผมก็อยู่สุพรรณบุรีนะครับฉะนั้นมันก็เป็นงานที่เห็นภาพติดตามมาตั้งแต่เด็กในรายละเอียดทราบว่ายิ่งใหญ่มากมีความตั้งใจที่อยากจะจัดงานให้เป็นหน้าตาของจังหวัดขอนแก่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งใจจะใช้งานนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นก็ต้องขอชื่นชมกับความตั้งใจที่ดีงามที่ว่านี้เพราะเรื่องของแนวคิดของการจัดขบวนแห่ในยามค่ำคืนซึ่งในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการจัดแสดงแสงสีเสียงเพิ่มเติมในเวลาค่ำคืนตรงนี้แนวคิดมาอย่างไรอะไรยังไงบ้างครับเริ่มแรกนะครับทางทีมงานก็มองว่างานพวกปีเขาโผล่มาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มแต่ตอนเช้าจนถึงตีสี่ทุ่มปีนี้เรามีความคิดว่าเอ๊ะเรามองที่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นที่มาร่วมงานที่มาดูมหรสพต่างๆเนี่ยเขาเริ่มดูกันตอนกี่โมงปรากฏว่าช่วงเช้าๆกับช่วงบ่ายๆเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะครับทำให้ผู้ชมค่อนข้างน้อยแล้วผู้ชมตื่นเต้นกันช่วงหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปทำให้ทางทีมงานทั้งหมดนะครับที่จัดงานศาลเจ้าพึงเถาโกงมาปี2567เริ่มต้นคิดว่าเราควรจะจัดงานตั้งแต่ตอนเย็นต้นไปแสดงว่าปีนี้ขบวนแห่จะเป็นคืนของวันที่2พฤศจิกายนครับบริเวณไหนบ้างครับเนี่ยครับบริเวณเราเดินแห่ตั้งแต่หน้าศาลเจ้าพ่อหลักนะครับถนนศรีจันทร์ขึ้นมาถึงเส้นกลางเมืองครับตลอดแนวเส้นกลางเมืองทั้งหมดเลยครับหน้าจนถึงหน้าตลาดครับเป็นช่วงการแสดงตั้งแต่แยกพลชาติจนถึงหน้าตลาดเทศบาลหนึ่งจะเป็นการแสดงมหรสพต่างๆที่เราถ้าเราพูดถึงศาลเจ้าเนี่ยเยาวชนอายุเล็กๆเนี่ยจะมองว่าเป็นงานคนแก่ถูกไหมครับคนที่สูงอายุแต่จริงๆแล้วอ่ะศาลเจ้าเนี่ยประกอบด้วยกลุ่มคนหลายกลุ่มนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษของเราคนไทยเชื้อสายจีนที่มาอยู่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็มาเราก็อยากให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับงานสมโภชปีเถาขุนมาในจังหวัดขอนแก่นร่วมด้วยเราคิดว่าต้องมีกิจกรรมที่จะดึงเยาวชนคนจังหวัดขอนแก่นเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งจะทำให้งานที่แบ่งแยกว่าเป็นคนที่มีสูงอายุหรือเป็นเด็กเราคิดว่าคนสามารถเข้ามาร่วมงานได้อย่างไม่เคร่งเขินนะครับงานสมโภชปึงเถาโกงมาเนี่ยเป็นงานที่เราได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกที่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่เดียวเลยนะครับงานครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้โอกาสมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทีเดียวณสถานที่แห่งนี้ไหว้อวยพรให้ชีวิตมีความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตยิ่งขึ้นไปครับ